เสาอะไรเอ่ยมีความสั้นที่สุดเสาทุกเสามันยาวหมดเลยอ่ะเสาไฟฟ้าก็ยาวเสาเข็มก็ยาวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นแจกเงินขอเฉลยเลยก็แล้วกันนะคะครับคำตอบก็คือเสาอาทิตย์ค่ะงงไหมคะงงไหมคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันสั้นเพราะอะไรก็แหมอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแจกเงินเจอพี่เอแค่วันเดียวมันทั้งเหงาทั้งคิดถึงเลยนะคะแหมรู้สึกแหมช่างชอเลาะเหลือเกินนะฮะวันเสาร์ที่สั้นมันคือเสาร์อาทิตย์นั่นเองเจอกันแบบน้อยๆจะได้คิดถึงกันนานๆไงคงไม่ได้คิดถึงผมคนเดียวคิดถึงคู่หูแจกเงินของผมกันด้วยใช่ไหมครับงั้นไปพบกับเขากันเลยกับคุณดีเจต้นหอมและฟอยณัฐพงษ์เห็นแล้วอยากกินปลาตะเพียนเหลือเกินวิบวับวิบวับแยงตามากเลยมันดูดีอะดิโอ้โหคิดถึงพี่เอมากมากเลยค่ะผมก็คิดถึงพี่เอมากเลยนะครับคิดถึงขนาดที่ว่าผมไม่อยากอยู่ในใจพี่เอผมอยากเป็นแว่นตาพี่เอใส่ครับทำไมฮะถึงไม่อยู่ในใจแต่ก็อยู่ในสายตาพี่เอแบบนี้น้องฟลอยน้องฟลอยคนดีของเซนเตอร์เทนเมนต์ครับฟลอยรักบริษัทนี้ครับมีอะไรจะแนะนำรายการเราบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยฮะจากที่ผมเคยมาดูรายการลองแรกแจกเงินหลายๆเทปเนี่ยโอ้เป็นแฟนคลับเป็นจ่าถูกต้องทุกอย่างเป็นไงดีไหมทุกอย่างคือดีอยู่แล้วแต่ผมอยากจะปรับเพิ่มหนึ่งสำหรับผู้ที่มาเข้าแข่งขันถ้ามีความกระชับขึ้นสนุกขึ้นโดยการที่มี3อย่างที่ต้องแก้ไขอุ๊ยแก้อะไรบ้างหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเราควรจะยังไม่เห็นหน้าเขาเห็นแต่เงาก่อนแล้วก็พูดคุยกับเขาอันนี้คือหนึ่งข้ออย่างที่2มามีเวลาให้เขา10วินาทีในการขอคะแนนอย่างที่3เลยคือถ้าเกิดเขาร้องดีจัดนะให้เงินไปเลย100เท่าเดี๋ยวพลอยอะไรฮะแน่ใจนะแฟนรายการเนี้ยถูกประจำคือไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันมีอยู่ในรายการอยู่แล้วเว้ยเอาหรอจะมาปรับอะไรเขามีอยู่แล้วนี่มันกติกาในรายการอยู่แล้วอ๋อโทษทีพอดีว่าไปดูแบบเออเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ก็ดูด้วยอันนี้ก็ดูด้วยมันก็เลยงงไปหมดเลยโอ้ยสับสนโทษทีนะครับพี่เอแต่คือยังไงก็อยู่ในใจเสมอครับรายการนี้ครับไม่มีอะไรต้องปรับเปลี่ยนแล้วเหมือนเดิมดีกว่าหรือว่าถ้าจะปรับก็ปรับมันออกแหละพี่เอนี่เป็นไงมาถึงป้องปังป้องปังคมเข้าล็อกปั๊บปั๊บส่งได้เลยมันก่อยอยู่ในหัวเนาะแล้วสามารถพูดได้เลยใช่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรพี่มีผมอยู่เหมือนเดิมดีกว่ายิ่งมาบ่อยยิ่งแบบรู้สึกแบบคล่องแคล่วขึ้นแล้วก็ดูน่ารำคาญมากขึ้นด้วยดูน่ารำคาญถ้าเกิดไม่มีฟอยถ้าเกิดมีฟอยปั๊บดูน่ารักขึ้นมาทันทีนี่ต้องบอก